สวัสดีครับเช่นเมื่อครับสวัสดีค่ะเพลงไหนเนาะครับหลังจากไปโครงแรกออกมาแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงความฝันมีฝันดีไหมครับฝันดีอยู่ดิฝันจังว่าคือสงสัยอยู่ห่างไกลจากมันสิแมนโมแมนบ่ห่างจากนี่ก็รู้สึกว่าเลดสิเขาอยู่ดอกส้มว่าแต่ว่าฝันเบาเรื่องความฝันเนาะฝันวางสี่ครับฝันว่าจากแมนผู้ใดห่างอันเขียนเลขมาให้มันเป็นเลขสองตัวแล้วกับสามตัวบอเลี่ยงกันลงมาแต่บัดนี้อันทางเห็นตะมือดิทางเห็นเส้นมือป่ะเห็นตะมือแล้วกับทางอันเป็นมือผู้ชายกับว่าเป็นมือผู้ชายอันมันนี่เอาได้เอากระดาษเลขมาให้เนาะแต่ว่าทางตัวเลขทางบอแดงว่าเป็นตัวสีน้ำเงินปกติตัวสีคือจังประกาศเขียนตัวไปเนาะบ้านนี้อันมันเก็บหมดกับเบิ่งว่ามันมีเลขยังแนงสินะพันมีอยู่ตรงกลางมีเลขเจ็ดตัวเดียวมีเลขเจ็ดตัวเดียวตัวแบบไงเด้แล้วบัดนี้แล้วมือผู้ชายคนนั้นน่ะก็ได้เอายืนมาให้ยืนมาให้แล้วบัดนี้เพิ่นก็ได้กำมือกำพันกำมือสิซ้อมมืออยู่เอ้าเพิ่นสิยืนมาให้ก็คือเพิ่นยืนเอามือกำมือสิแล้วก็เอาเลขเจ็ดน่ะแนบใส่สินบ่เลยยืนมาให้ครับเลขเจ็ดน่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ได้เตือนถึงว่าเอ้าว่าแม่น70บ่เนาะเพิ่นคือกำปั้นแล้วเอามือนี่เอาตรงนิ้วโป้งนี่ไว้ตรงกลางกำปั้นจังซี่เฮ็ดกำปั้นก้มกลมในความคิดน่ะในความรู้สึกตอนฝันเนาะกำปั้นก้มกลมแล้วก็เอานิ้วโป้งนี่แนบเลข7ไว้จังซี่เห็นแหละก็เลยมีครับเพิ่นเขียนใส่กระดาษแม่นบ่แม่นเขียนใส่กระดาษเขียนเลขก้อนจีไปกรรมครับเขียนเลขตัวเดียวนึงบ่หลายตัวเลี้ยงกันมาแต่ยายม่วนให้เบิ่งน่ะมีอันข้างล่างอยู่เป็นเลข3ตัวเป็นแถวอยู่แต่ว่าหังยายม่วนของบ่ได้จื้อยายม่วนบ่ได้จําบ่ได้จื้อบังเอิญอันนั้นเลี้ยงแน่แม่นะว่าไม่เห็นเลข7อ่ะตัวแดงๆตัวนั้นตัวนึงน่ะมือที่ว่านี่กําแทนที่สิบอกว่านั่นน่ะนี่ก็บ่ว่าวางได้เอามือน่ะมันสิปั๊บเอาที่โป้งน่ะครับมันแนบปั๊บใส่ชื่อเลข7เลยเลข7นี่แนบกําไว้กําแน่นๆไว้สิเลยชื่อเลข7เลข7ตัวเดียวแม่นแล้วก็เอาแนบใส่มือตัวเดียวกําชื่อเลข7นะให้มันอยู่ซื้อนี่โป่งพอดีเอาแล้วเพิ่นยื่นมาให้เฮาบ่ได้จังได๋ยื่นมาให้เฮาโอ้คันในลักษณะนี้เป็นเก้าได้บ่อันนี้ก็อยู่ที่ผู้ชมสิพิจารณาจริงกําผู้ที่จริงกําก็เก้าล่ะอัน97นะที่กําเนาะกํากําเป็นเก้า97ที่ยายม่วนเสียรู้สึกอันนั้นพอดีสะดุ้งตื่นคิดว่ามันเข้าสมองปั๊บคือในความคิดของยายม่วนนี่สิว่าเพราะว่ากำมันกลมกำปั้นน่ะมันยังมุ่นมากเลยเด้มันกำได้ยังกลมมากกำจังสิแบบกลมอมลอมแล้วแนบเลข7ติดนิ้วโป้งมือไว้ไว้น่ะซื้อเลข7พอดีเลยนิ้วโป้งพอดีเลยครับแต่ว่าทางเชิญม่วนเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคิดพ่อแค่เลข0แม่นบ่ใช่แม่แล้วละ70นี่แล้วสันว่าแต่ถ้าเบิ่งตามลักษณะปกติได้2อย่างเนาะกับกับน้ํากับน้ําเก่าเด้ครับกับไอ้กลมๆนี่แหละอันไอ้กําปั้นเนี่ยครับแล้วบัดนี้ยายม่วนมาเก็บตะลุมเพิ่งแล้วมันกับกํานี่ขนาดที่เป็น9นี่ล่ะกําครับเฮ็ดให้บ่ว่าก้อนไอ้กํานมกํานมบ่ครับกํานมเป็น9คือนี่เนาะด้วยด้วยความยายม่วนก็สิปิ๊บก็มาในสมองก่อนครับกับมาพร้อมกับตื่นน่ะนะมาพร้อมกันนี่ป่ะอุ๊ย0ตัวนี่70ตัวนี่เพราะว่ามันก็มองเห็นบ่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยเพราะว่ากําปั้นมันกลมซะแล้วหายจังซี่นะได้คิดเป็น0ก็ได้คิดเอาแล้ววันนี้หลังจากตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นรับอีกบ่บ่ได้ฝันต่อบ่เลยพอวันบ่นอนบ่อันนั้นก็ตื่นพอดีสะดุ้งนักปีหน้าที่สิตื่นน่ะน่ะคือจังแบบมันสิแปมมาเข้าในปิ้นเข้าในสมองแบบว่ามันฉีดปิ้นเข้าไปรถนะแล้วก็เลยลุกเลยเข้า70 079970หรือว่าแม่นี่เนาะหรือมันอาจจะเป็นทีก็ได้งวดก่อนนี่เนาะมันเป็นสสกงวดนี้อาจจะเป็นกกตเข้า70แล้วอีกอย่างนึงก็เลยคิดว่าสิถืออยู่บ่เนาะเลขมันก็สิอาจถือเพราะว่าฝันเป็นแต่ได้อยู่นาเอียงก็ได้เอาแต่ที่แน่ๆนี่คือที่ชัดเจนที่สุดเลยคือเลข7แล้วล่ะเพราะว่าเพิ่นเขียนเลข7แล้วเพิ่นอยู่ในเฮา
ครับส่วนสีแดงครับส่วนสิเป็น0หรือเป็น7นี่ก็คือล่องเบิ่งพิจารณาเบิ่งทาง FC ผู้ใดฟังเบิ่งนับกันเนาะก็ล่องพิจารณาเอาครับอันนี้ฝันแล้วตื่นเลยความสิแก้งบ่คือจังได๋โอ้ฝันความสิแก้งถ้าเขาเพิ่นว่ามันฉิวเด้ครับแม่นความสิแก้งนี่ล่ะบ่แม่นนั่นบ่แม่นฝันแล้วไปนอนอีกเรียกว่าได้คันสิฝันตอนช่องรถตุ้มสีดำรถลงมาอยู่หลังเอาเออยังบ่มั่นสินะครับแล้ววันนี้อันคือด้วยความว่าย่าม่วนน่ะก็คือมันมักเลข7อยู่แล้วก็บ่จักว่าคือได้เก็บมาฝันบ่หรือเปล่าแต่ว่าบ่ได้คิดได้ล่ะก็บ่ได้คิดแต่ว่าส่วนตัวของย่าม่วนมักอีหลีอ่อหลอมักอยู่ตะผัดใดมักแต่ที่แรกเลยน่ะคือ73ครับบ่ได้คิดจังได๋ทั้ง3นี่เสี้ยนม่วนคือว่าไอ้หอบทำนายฝันหอบไอ้หนังสือเลขไปอยู่ใต้ต้นหอกแข้งด้วยกันโอ้ยอย่างมุมนั้นมุมนี้ก็ด้วยความว่าสิเอามาไอ้นั่นให้ไว้ให้ไอ้แฟนขับเบิ่งอ่ะนะว่าสิแบบกาว่าแต่มันบ่เกี่ยวกันเลยเพราะก็มีความรู้สึกว่าคันหนังสือมันสิงวดนี้มันเป็นสิบ่ออกประมาณนี้สินะหมายถึงว่าไปกิ่งเลขไปวิเคราะห์ให้แนวทางให้เป็นซี่เอาลงวิเคราะห์ได้อย่าไปครับนี่หลังจากวิเคราะห์มา3 4ก็ก็ได้หลายโตเพราะว่าหรือว่าเป็นมีความรู้สึกว่าอยู่ในล็อกของเจ้าของในเจ้าของกําเนิดออกมามันมีติเกตมันหลายโตนะแม่หยิบให้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเลขฟันให้ก่อนไอ้9907ฟันโอ้9970ไอ้วิเคราะห์เบิ่งว่ามันติดเกตเนี่ยก็คือมากเบิดสตอรี่บัดนี้อยู่ในคำนวณก็เลยเอามาให้แฟนครับเบิ่งซะแบบเบิดสตอรี่ก่อเจ้าซอเตรียมจะทั้งไทก่อจะซอก่อจะซอเอ๋ยังสิล่ะจังสิล่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากอันผู้ใดมากตัวใดก็เลือกเอาเนาะเอานี่บ่ครับที่ว่าหอบหนังสือทำนายฝันกับตำราไปนั่งอยู่ใต้ทุบแข้งแต่ว่าก็มีข้อสังเกตอยู่เนาะเลขทุกหางที่อยู่ในนี่ติดเกียรติทั้งนั้นเนี่ยติดเกียรติเกียรติเบิดเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกมาเกียรติก็เลยบ่อยากพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่งเอาเป็นว่าFC ว่ามาตัวใดก็ให้เลือกเอาว่าอันใดมันถูกตาเจ้าของสินะท่านสิซื้อเบิดกะยันถูกนะเอาคือไปนี่ตัวใดท่านตัวใดเนี่ยตัวใดก็ค่อยไปคัดกรองเอาแต่ว่านี่คือเฮามังสิเฮาก็จักลักษณะนี้ล่ะเดี๋ยวเจ็ดม่วนคิดว่าเจ็ดนี่มากไปทั้งบนหรือทั้งล่างครับที่ว่าให้วิ่งบนวิ่งเจ็ดเนี่ยบนอยู่ล่างอันนี้บ่คอนเฟิร์มแม่บ่แม่นอันนี้บ่คอนเฟิร์มแต่ว่าตามที่อยู่ในตามเขียนไปในเลขนี่มันแจ้งแล้วว่าคันเข้ามา3ตัวมันเกิดขึ้นมันต้องบนมันต้องบนนี่อย่างสินะแต่คือความจริงแล้วนะบ่คอนเฟิร์มตัวแดงๆนี่คือตัวให้เน้นแม่นบ่แม่นคือมีความรู้สึกว่าคิดมักเป็นพิเศษสําหรับยายม่วนนะมันมาประกอบกับฝันโดยส่วนมากที่เวลาเฮาคํานวณ73เรียบร้อยแล้วคันเฮามาฝันประกอบซี่นี่สิเฮาเฮ็ดให้เฮามั่นใจอีหยังสินะอย่างประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็มีเลขหลายตัวที่มองไปแล้วนี่เนาะไปเข้ากับทั้งเลขพญานาคคือกันเพราะว่าโดยส่วนมากที่จับเลขเสี้ยนม่วนนี่เข้าคู่กับเลขพญานาคมากโป่งเลยดิครับครับว่านี่ก็ถือว่าน่าจับตามองในส่วน2ทางนี่แล้วก็ที่แน่ๆสำหรับส่วนตัวของยายม่วนเนาะยายม่วนชอบ7007แล้วก็7337 2ตัว2ตัวเท่านี้เลขฟันนี่เดี๋ยวสังเกตมากบ่ซั่นอันเลขฟันนี่ก็คือ70อยู่แล้วในเก็บ70อยู่แล้วแต่ว่าตัว9นี่เป็นตัวแปรหลักร้อยอีหยังสิเอาตะมูมูอันนี้แล้วตะมูสิครับทําได้ไปแต่สําหรับยังม่วนในใจในคิดไปแล้วนะในสมองอันตอนสิตื่นน่ะตอนตื่นมันปิ๊งมาอุ๊ย70ตัวนี้ยังสิได้มันเข้าในสมองตอนนั้นน่ะก็แสดงว่าตอนนี้นี่มั่นใจคักแน่แล้วคือ70คิดสิโอ้ขายเข่าเตรียมจับหนักๆแล้วเอาครับเลขมันมีทั้งหมดถ้าเป็นเฉพาะที่คำนวณนะครับมันสิมีเก้ามีอยู่9หาง327นะครับ267 729 573 567 579โอ้เบิ่งเอาตามนี่แหละครับ FC ครับนอกมันหลายโพดเอาเบิ่งตัวที่ขีดเส้นใต้แดงๆเนี่ยเออนั่นล่ะคือตัวที่เน้นครับเพราะว่าเส้นม่วนสิ
เน้น7กับ3มันติ๋วครับครับเน้น7กับ3ครับก็เลยตัวใดที่ติด7กับ3เช่นม่วนสิมักเป็นพิเศษแล้วกับสิบ่ทิมเลขฝันคือ970อย่างนั้นปีนะครับยกถึงเลขนี้ยกถึงเลขนี้หลายบวกหลายบวกเขาเขียนติดไว้ว่าล่างนี่เดี๋ยวเพื่อ FC สิสงสัยครับอันนี้ก็คือเน้นไปทางล่างหรือยังไงหรือว่าล่างอย่างเดียวเขาส่วนใหญ่ของเงี้ยเหมือนจะเป็นล่างอะนะแต่มันก็มีบนด้วยเหมือนม้วนเมื่อกี้มัน4224มันเป็นบนแต่09มันเป็นล่างครับ